คนไปไหนหมดวะพี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ประปาชาแนลบริการข่าวสารประปาพระนครสะดวกรวดเร็วเข้าถึงทุกพื้นที่สรุปข่าวเด่นข่าวดีตลอด6เดือนที่ผ่านมาจ้าใช่แล้วจ้าเริ่มต้นด้วยข่าวกปน.เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยณโรงงานผลิตน้ำสามเสนในวันที่17กรกฎาคม2556นี้ขอเชิญชวนผู้บริหารพนักงานและผู้ปฏิบัติงานพร้อมใจกันร่วมรับเสด็จในพิธีดังกล่าวจ้าต่อที่ข่าวที่2พลตำรวจโทชัดกุลดิโลกมท.ซ่องเป็นประธานเปิดการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ระยะที่4เพิ่มขึ้นอีกวันละ4แสนลูกบาศก์เมตรจากเดิมวันละ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มน้ำให้ชาวบ้านแล้วอย่าลืมช่วยกันประหยัดน้ำด้วยนะจ๊ะและเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองมท.ซ่องก็ได้ไปเปิดการจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านย่านถนนโชคชัย4ลาดพร้าววังหินทำให้ชาวบ้านหน้าบานพอจะได้ใช้น้ำประปาทั้งแรงดีและคุณภาพโดนใจโดยไม่ต้องใช้ปั๊มเลื่อเงินค่าไฟให้ประหยัดอีกบานเลยจ้ามาอีกข่าวจ้ากปน.สานต่อนโยบายนายผดุงลิ้มเจริญรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวางแผนติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพิ่มอีก200ตู้ในปี2556ขายเพียง5ลิตร1บาทเท่านั้นหยอดแล้วอย่าลืมนำภาชนะมารองรับให้ทันนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนอกจากนี้และยังลงนาม MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ของเท่าแก่เต้นเอ้ยท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิใส่เกลือในโครงการโชว์ห่วยโชว์สวยเพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ร้านโชว์ห่วยและวางขายน้ำปาป้าอีกด้วยจ้าชาวบ้านร้านตลาดเตรียมยิ้มหน้าบานรับน้ำประปาถึงบ้านแน่นอนหลังจากที่กปน.จับมือกับอบจ.สมุทรปราการและกทม.ในการวางท่อประปาเพื่อขยายเขตให้บริการไปยังทุกครัวเรือนงานนี้ทุกฝ่ายตั้งควักกระเป๋ากันคนละครึ่งเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบมีน้ำใช้ทั่วถึงตามนโยบายของผู้ว่าการที่ต้องการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในปี2556นะจะบอกให้สำหรับอบจ.นนท์อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือจ้าอะแฮมอะแฮมอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวกปน.และชาวไทยที่น้ำประปาของการประปานครหลวงก้าวสู่เวทีระดับโลกและเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมงานนี้จากการประกวดเทศกาลน้ำนานาชาติที่เมืองเบิร์กเลย์สปริงรัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งน้ำประปาของไทยได้379คะแนนห่างจากอันดับ1เพียง44คะแนนเท่านั้นเป็นอันดับ10จาก32ประเทศสุดยอดอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้เลยจ้าเจ้านายนอกจากตำแหน่ง CEO CFO แล้วเดี๋ยวนี้กปน.ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่ง CGEO เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะจ๊ะย่อมาจาก Chief Gender Equality Officer หรือผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายโดยนางวัชรีประสานเขตการผู้ช่วยผู้ว่าการบริการหนึ่งได้รับการโหวตจากผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงระดับฝ่ายขึ้นไปโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการดำเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการทำงานซึ่งปัจจุบันนี้กปน.มีผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งระดับบริหารสูงถึง 30% ว้าวอ๋อยังมีข่าวดีข่าวนึงสำหรับพนักงานชายที่ภรรยาเพิ่งคลอดลูก
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีมติเห็นชอบให้ลาไปช่วยเมียเลี้ยงลูกได้15วันนะจ๊ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจะได้รู้ว่างานเลี้ยงลูกมันลำบากแค่ไหนนะพ่อผ่านไปแล้วจ้ากับโครงการเปิดบ้านดูงาน Open House ให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนกปน.ในการศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขนฝ่ายคุณภาพน้ำและพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำด้วยมาตรฐานสากลให้แก่ชาวกปน.ก่อนที่จะไปบอกต่อกับชาวบ้านได้อย่างเต็มปากว่าน้ำประปาดื่มได้ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามใครที่พลาดงานนี้รอติดตาม Open House Season 2ได้ใหม่ในปีหน้าจ้าคิดดีทำดีพูดดีสวัสดีและสบายดีเป็นโครงการเรื่องดีๆมีได้ทุกวันซึ่งรณรงค์โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อกระตุ้นให้กปน.เกิดเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำด้วยบริการที่จริงใจที่ผ่านมาได้เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้ซากค่าต่างๆก็ได้ร่วมใจกันมอบปฏิทินและแว่นตาให้มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยสาธุสาธุสาธุขอให้ตาว่านใส่ปิ๊งกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับกิจกรรมต่อไปขอติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับโอ้ยมีข่าวดีมาบอกจ้ากปน.เขาแจกรางวัลกว่า 800,000 บาทใครมีลูกหลานที่มีแนวคิดไอเดียเจ๋งๆสามารถส่งผลงานเขาร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการประปาเช่นอุปกรณ์ประหยัดน้ำหรือแนวคิดนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชนส่งผลงานได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโถ02-504-0123ต่อ1672-5หรือ1611-5ในวันและเวลาราชการเท่านั้นจ้าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมนูประปาประปาชนชิมประเดิมเทปแรกกับเมนูตอปิโดน้ำลึกหรือปลาหมึกต้มว่านจากฝีมือท่านผู้ว่าการงานนี้ถึงกับลงมือปรุงด้วยตนเองเลยจ้าจะว่านแค่ไหนหน้าตาตอปิโดเป็นอย่างไรจะดำน้ำลึกขนาดไหนติดตามชมได้พร้อมๆกับเมนูอื่นๆที่เว็บไซต์อินทราเน็ตของกปน.ได้แล้วจ้าตั้งแต่วันนี้เลยใครสนใจอยากแสดงฝีมือติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรโทร1231นะจ๊ะกปน.เจ๋งนำวินัย4ประการหรือระบบ 4DXมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียด้วยกระบวนการที่มีการตรวจสอบติดตามผลงานได้ทุกขั้นตอนครอบคลุมทุกส่วนงานทุกสาขาทั้งเรื่องเปลี่ยนมาตรสำรวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อได้ฉับไวรวมถึงการรับคำร้องที่รวดเร็วจนเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมสวดๆขอปรบมือให้ทีมงานทุกคนดังๆจ้าข่าวนี้ก็ต้องปรบมือให้เหมือนกันเนื่องในวันน้ำโลกกปน.ได้พร้อมใจกันออกปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชนซ่อมแซมท่อประปาเบื้องต้นรับคำร้องแนะนำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านการเล่นเกมพร้อมแจกของรางวัลเพียบเรียกความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสนุกสนานงานนี้ก็ได้ใจชาวบ้านไปเต็มๆเลยจ้าเจ้านายเอาข่าวสุดท้ายคุ้นข้อมาเราจัดไปร้อนๆ อย่างนี้กปน.ใจดีส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวกำแพงเพชรและลพบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ตามนโยบายให้ความช่วยเหลือแบบไร้รอยต่อของกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำและสร้างฝ่ายชะลอน้ำทั้งที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหม่จ้าเพื่อร่วมกันดูแลแหล่งน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้อยู่กับประเทศไทยนานๆจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการประปาแชนแนลด้วยดีเสมอมาค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะจ้าตัวใครตัวมันแล้วจ้าไปแล้วจ้า
ีเข้าสู่เพื่อเล่นไฮนาคุผมกลับมาแล้วครับพี่โกมากลับมาแล้วเหรอจ๊ะกลับมาเหนื่อยๆพักกินน้ำกินท่าก่อนนะจ๊ะพี่จากบ้านไปเสียนานอยู่ในสนามรบคงลำบากหน้าดูน้ำท่าก็คงไม่สะอาดนี่จ้ะน้ำประปาจากพระนครสะอาดปลอดภัยขนาดกาชาดสากลยังยกนิ้วให้เลยนะจ๊ะชื่นใจจุงเบยอ่ะตัวเองกลับมาเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้าจะทำกับข้าวให้กินตัวเองน่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะจะทำกับข้าวให้เขากินด้วยอ่ะเป็นไงเขาไม่อยู่หลายวันสวยขึ้นนั่นเนี่ยตัวเองนั่นแหละเก็บมะนาวให้เขาหน่อยสินะมะนาวนั้นที่ฉันทำหล่นเอาไว้หยิบหน่อยได้ไหมพี่มากอยู่ไหนพี่มากอยู่ไหนพี่มากค่ะไม่รู้เธออยู่ที่ไหนยุคนี้ใครๆก็มีไลน์ท้องไลน์หลังไลน์เสื้อไลน์พี่แค่ใส่ไลน์อะไรค่ะไลน์ยอดนี่ก็ได้ใส่ไลน์ต้องนี่สิถึงจะไลน์จริง1125ไลน์1125ลายท่อแตกท่อรั่วลายปุ๊บประสานงานปั๊บแก้ไขทันที1125ลายแอดเฟนซะนะจะได้ไม่ตกเทรนขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนเมื่อเหงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ